แวะมาที่ปั๊มปตท.สาขามาบคาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองมาชมเฟรี่ดีไซน์เขาจัดเต็มจริงๆครับเต็มทำทั่วถึงเท่าทีอันนี้ทางหน้าของเรานะครับถ้าแค่คุณกิตติสังเกตดูหนึ่งอันดับแรกเลยเราเลือกใช้เป็นไม้แดงเป็นไม้จริงเลยนะครับนี่ไม้จริงครับไม่ใช่ไม้สังเคราะห์เลยนะครับไม่ใช่ครับเราเป็นไม้จริงครับเนื้อไม้เลยสวยแล้วก็นี่ที่จะออกแบบอีกอย่างนึงคุณสังเกตนะครับว่าพื้นไม้ของเราเนี่ยจะไม่มีน็อตหรือตะปูนะเราก็เลยต้องออกแบบว่าเราต้องการให้ลากแต่ขึ้นไปแล้วไม่มีอะไรที่มาขวางกั้นในการขึ้นลงของลูกค้าทั้งหมดจะเรียกเป็นลีดีไซน์สบายสไตล์ไทยแลนด์พื้นฐานอย่างแรกของห้องสุขาเฟรี่ดีไซน์นะครับก็คือนี่ฮะความกว้างขนาดไหนนี่ฮะให้วีลแชร์หมุนรอบตัวเองได้โอเคถือว่าอันนี้มาตรฐานความกว้างผ่านเลยในเบื้องต้นครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนี่ฮะการใช้งานครับผมราวพับติดผนังนี้ก็ดีคือจะไม่เปลืองพื้นที่ถ้าหากเราไม่ต้องใช้ก็พับไปอย่างนี้ครับผมแล้วก็อ่างล้างมือไม่ติดคราวเห็นไหมไม่ติดคราวเห็นไหมคืออารยสถาปัตย์ปัดไม่ติดขัดไปได้ทุกคนโอ้คุณวันนี้ผมครับเยี่ยมเลยครับครับผมแล้วเนี่ยเปิดให้บริการมานี่มีกลุ่มวิวแชร์พ่อแก่แม่เฒ่ามาใช้บริการเยอะขนาดไหนครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับผมก็เพราะอยากปั๊มเราเนี่ยเพิ่งเปิดได้ยังไม่ถึง3เดือนครับลูกค้าก็ยังไม่ทราบครับแต่ก็มีทยอยจอยเข้ามามีแบบผู้สูงอายุเข้ามาใช้บริการเราแล้วก็ใช้วีแชร์เราเพื่อมาใช้บริการในปั๊มเราไม่ติดขัดไปได้ทุกคนทั่วโลกจะมาชื่นชมเมืองปั๊มปตท.สาขามาบคาจังหวัดระยองมีเฟรี่ดีไซน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลเมืองพัทยาเดินหน้าสู่เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลด้วยการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการสาธารณะต่างๆให้มีอารยสถาปัตย์หรือเฟรี่ดีไซน์เพื่อให้คนทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้มาเที่ยวพัทยาได้สะดวกทันสมัยและปลอดภัยโดยล่าสุดเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านนายกเมืองพัทยาพลตำรวจตรีอนันต์เจริญชาศรีก็ได้พาคณะนางงามทูตอารยสถาปัตย์และตัวแทนคนพิการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะต่างๆภายในเมืองพัทยาเพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้มีอารยสถาปัตย์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เตรียมพร้อมสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับอารยสถาปัตย์หรือเฟรนลี่ดีไซน์คือหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลแล้วเที่ยวที่มาสำรวจทางเดินริมชายหาดนี่เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ในสภาพที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็รองรับอารยสถาปัตย์ได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถามว่าครบถ้วนบริบูรณ์ไหมก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับซึ่งการที่ท่านได้มาในวันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆซึ่งผมและก็ผู้บริหารของเมืองพัทยาแล้วก็ในส่วนของอปท.นะฮะที่จะมาช่วยกันในการที่จะปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นเพื่อ Tourism for all ครับจะเรียกเป็นลีดีไซน์สบายสไตล์ไทยนโยบายในการที่จะปรับปรุงและพัฒนาฟุตบาททางเดินเท้าริมชายหาดตรงนี้ท่านนายกวางนโยบายไว้ยังไงบ้างครับเพื่อจะให้คนทุกคนเข้าถึงได้ด้วยนะครับก็คือว่าทำยังไงที่ให้ตามรูปแบบของสถาปัตย์ที่มันจะทำให้ตอบสนองกับประชาชนทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการเนี่ยเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งอย่างมากเลยนะครับการที่ท่านได้มาเนี่ยเหมือนกับเป็นการจุดประกายด้วยนะครับให้เห็นความสำคัญสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนที่ท่าเรือแหลมบริหายแม้ว่าจะมีการออกแบบสร้างทำอารยสถาปัตย์อยู่บ้างแล้วก็ตามทีแต่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะทางลาดที่ยังขาดความเชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆครับสุขใจสำราญทุกวัยและหัวใจนายกครับท่าเรือแหลมบริหายปัจจุบันนี้มีการปรับปรุงพัฒนาตรงไหนยังไงบ้างครับแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงท่าเรือเนื่องจากท่าเรือนี้สร้างมานานมากแล้วตั้งแต่ปี46และ2546นะครับเราจึงได้มีการปรับปรุงในเรื่องของทางกายภาพเรื่องความแข็งแรงแล้วก็เรื่องความเรียบร้อยทั่วไปนะครับก็เป็นปรากฏอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะคืออารยสถาปัตย์ปัดไม่ติดขัดไปได้ทุกคนเ
นับสนุนในเชิงของการออกแบบนะครับแล้วก็รวมไปถึงการทำเวิร์กช็อปที่จะบอกว่าโรงแรมต่างๆเนี่ยจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงบ้างเราจะสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมก็ดีทางแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะก็ดีนะครับเราได้ประสานงานกับมูลนิธิพระมหาไทยนะครับช่วยในการออกแบบเพราะว่าเขาเป็นผู้ใช้งานอะไรที่เป็นอารยสถาปัตย์มีแหล่งท่องเที่ยวสถานประกอบการท่องเที่ยวที่ไหนที่มีอารยสถาปัตย์นะครับขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ไปรวมอยู่ในสมาร์ทพัทยานะครับเราจะบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นนะมีความเป็นอารยสถาปัตย์เป็นสัญลักษณ์ไว้เพราะว่าในโทรศัพท์มือถือเราสามารถพาเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้เลยบอกท่องเที่ยวไทยเที่ยวไปสุขใจครับแรกเลยต้องขอบคุณท่านนายกเมืองพัทยานะครับที่ได้มาสำรวจพร้อมกับคุณอ๋อยนะที่พัฒนาเรื่องของอารยสถาปัตย์นะเราก็ได้ทำแบบนะที่ว่าจะต้องปรับปรุงอย่างไรนะแล้วก็เราก็ส่งให้กับท่านนายกเมืองเพื่อที่จะแก้ไขตามแบบที่เราทำนะเราก็ขอขอบคุณนะหวังว่าท่านจะปรับปรุงนะแก้ไขตามที่แบบที่เราได้ทำไว้นะครับขอบคุณจริงๆครับผมอารยสถาปัตย์ปัดไม่ติดขัดไปได้ทุกคนช่วงหน้าไปสำรวจโรงแรมในเมืองพัทยาที่ได้มีการปรับปรุงห้องพักให้มีเฟรนด์ลี่ดีไซน์สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนที่ใช้รถเข็นได้ครับ